ปั๊บมา2นาทีนะครับวันนี้ใช้อัลตราตอม C416นะครับวันนี้ใช้ QSY 5210นะครับใช้อัลตราตอมนะครับ4304ครับเจอกันยามบ่ายๆอันเล่าร้อนนะครับโอ้โหร้อนจริงๆครับสวัสดีเพื่อนๆ FC คนบ้านรถไฟนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันพอสมควรนะครับครับเดี๋ยววันนี้ชมรถไฟกันที่จุดตัดรถไฟบ้านกูบัวนะครับที่เดิมนะครับเดี๋ยวสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับรถพิเศษสินค้านะครับห่อวัตถุด่วนขบวนที่985นะครับใช้น้าต้อมทำขบวนนะครับยานสถานีบ้านครูบัวก็ขบวนรถยังวิ่งช้าอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งแก้ไขรางไปนะครับใช้อัลตราตอมนะครับ4304ครับวันนี้สินค้าน่าจะเยอะพอสมควรแล้วครับเพราะว่าจอดราชบุรีเกือบ20นาทีนะครับรับชมกันต่อนะครับตอนนี้15:17นะครับอีกสักครู่ขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสุไหงโกลกจะวิ่งผ่านนะครับเวลาดีเลยนะครับมาตามเวลานะครับเมื่อกี้จอดรอที่ราชบุรีเป็น10นาทีเลยนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนขบวนผ่านสถานีรถไฟบ้านกูบัวแล้วนะครับก็ใช้หัวรถจักร QSY ครับทำขบวนเหมือนทุกวันนะครับช่วงหลังนี่โอ้โหถือว่าดีมากๆเลยนะครับรถเร็ว171ครับไม่ค่อยจะเสียเวลานะครับส่วนใหญ่จะมาตามเวลานะครับนะครับมาแล้วครับวันนี้ใช้ QSY 5210นะครับขยับมาชมตรงสถานีรถไฟบ้านกูบัวกันบ้างนะครับสักครู่จะมีการลีกกันนะครับตอนนี้รถธรรมดาที่251ธนบุรีประจวบคีรีขันธ์เข้าในรางที่2นะครับช้าอยู่2นาทีนะครับวันนี้ใช้อัลตราตอม C416นะครับ
เดี๋ยวในรางที่1นะครับจะเป็นธรรมดาที่254นะครับหลังสวนธนบุรีนะครับจอดพอดีเป๊ะนะครับผ่านจุดตัดพอดีนะครับให้รถวิ่งผ่านได้นะก็ขบวนที่254นะครับตอนนี้ล่าช้าอยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับก็เคลื่อนขบวนออกจากบ่อตะขอมาแล้วนะครับอีกสักครู่จะมาถึงที่บ้านครูบัวนะครับมาครับรับชมกันต่อนะครับขบวน254มาถึงนะครับแค่วิ่งไปวิ่งมาช้าแค่8นาทีนะครับ254ในช่วงหลังๆนี่รู้สึกว่าขบวนรถได้สารจะทำเวลาดีนะครับหลังสวนธนบุรีนะครับฮิตาชิเลยนะครับ4519นะครับปั๊บมาพวง7คันนะครับวันนี โดยสารไม่ค่อยเยอะนะครับนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นำห่วงทางสะดวกไปให้251นะครับครับเตรียมเคลื่อนขบวนออกนะครับเดินทางต่อครับไปถึงประจวบประมาณ20นาฬิกานะครับถ้าไม่เสียเวลานะครับครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆ FC ที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ